ห้องน้ําสาธารณะในประเทศจีนมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะก็คือมักจะมีคนไปสาวเอากระดาษทิชชู่มาใช้เป็นจํานวนมากบางคนเอากลับไปใช้ที่บ้านด้วยนะครับทางการจีนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปติดตั้งเครื่องจดจําใบหน้าไว้ที่ห้องน้ําเลยครับห้องน้ำสาธารณะในย่านเปาตู้สปริงปาร์คในเมืองจี้หนานของมณฑลซานตงได้ติดตั้งเครื่องจ่ายกระดาษชำระแบบจดจำใบหน้าอย่างที่เห็นนี่แหละครับโดยผู้ใช้ก็จะถูกสแกนใบหน้าก่อนนะครับถึงจะรับกระดาษชำระยาวประมาณ29นิ้วได้แต่ถ้าผู้ใช้คนเดิมอยากจะมาเอากระดาษเพิ่มก็ต้องรออีก9นาทีครับที่จริงมีการใช้เทคโนโลยีนี้ครั้งแรกที่หอสักการะฟ้าในกรุงปักกิ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วครับหลังมีการร้องเรียนว่ามีชาวบ้านที่ไปใช้ห้องน้ำและก็ยางสาวกระดาษชำระจำนวนมากกลับไปใช้ที่บ้านด้วยทางการก็เลยติดตั้งเครื่องจ่ายกระดาษแบบจดจำใบหน้าไว้ตามเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ส่วนที่จีหนานก็คือเมืองล่าสุดครับ